สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube นะคะในช่องของ r m u t p l i ี e วันนี้เรากลับมาพบเจอกันกันกบเอพิโซดที่จะมาต่อเรื่องราวของนายปีเตอร์หรือยอร์เชียริปเปอร์นะคะฆาตกรต่อเนื่องที่เขานั้นสังหาร โสเพณีนะคะไปมากกว่า13ศพแล้วก็ลอยนวลใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุอันเนื่องมาจากาทางตำรวจเองนั้นปล่อยประละเลยนะคะเนื่องจากเห็นว่าเหยื่อนั้นเป็นเพียงแค่โสเพณีแล้วก็มีชีวิตที่เ,เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอย่างล่อแหลมแล้วก็รนหาที่ให้เกิดเหตุฆาตกรรมเองนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจคดีความอันนี้แล้วก็ ปล่อยให้ฆาตกรนั้นฆ่าหญิงสาวโสพินีต่อเนื่องเรื่อยมา เรื่องราวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปีเตอร์เองก็เจียนอยู่เจียนไปกับการที่จะโดนจับอยู่หลายครั้งค่ะแถมเขานั้นก็ไม่เคยย้ายที่อยู่หรือหลบหนีเลยยังคงอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ทำงานปกติโดยที่เขานั้นมีนิสัยชอบซื้อบริการโสเภณีเป็นประจำที่จริงแล้วข้อสันนิษฐานของตำรวจนะคะก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่อย่างที่บอกค่ะว่าพวกเขานั้นกลับทำงานไม่รอบคอบปล่อยปีเตอร์นั้นรอดมา หลายต่อหลายครั้งค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจเองก็เคยจับปีเตอร์ข้อหาเมาแล้วครับนะคะก่อนจากที่เขาจะเพิ่งฆ่าเหยื่อไปสองรายเท่านั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะแม้จะมีผู้รอดชีวิตออกมาให้ข้อมูลรวมไปถึงสเก็ตภาพคนร้ายที่ รูปหน้านั้นใกล้เคียงกับปีเตอร์เท่าไหร่แต่ตำรวจนั้นก็ไม่จับกลุ่มตัวเขาสัทีค่ะส่วนสาเหตุหนึ่งในการคว้าน้ำเหลวอย่างที่บอกก็เพราะว่ามันมีเทปบันทึกเสียงของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นฆาตรกรในคดีนี้แล้วก็ส่งมาอย่างตำรวจนะคะทำเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลงประเด็นไปกันใหญ่เลยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมในปี1978มีหนังสือนะคะส่งมายังสถานีตำรวจ แล้วก็เขียนโดยชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเขานั้นคือเดอะลิเปอร์นะคะเป็นคนสังหารหญิงสาวจำนวนมากโดยจดหมายนั้นถูกส่งจากเมืองซันเดอร์แลนด์ไม่กี่วันต่อมาค่ะก็มีจดหมายแบบเดียวกันนั้นส่งไปยังหนังสือพิมพ์ฉบับเดริมิเรอร์นะคะโดยตำรวจเนี้นก็เรียกชายคนนี้ว่าวอลไซต์แจ็คนั่นเองซึ่ง วอร์ไซด์ก็มาจากย่านที่ได้รับจดหมายที่เขาส่งมานะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นคนละทิศคนละทางกับที่ปีเตอร์อยู่เลยหลังจากคำอ้างอิงนะคะเขาก็บอกว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่อง เมื่อ,อหลายปีก่อนมาแล้วก็ฆ่าคนเป็นจำนวนมากค่ะต่อมานะคะชายคนนี้ก็ส่งเทปเสียงไปยังตำรวจโดยเทปดังกล่าวนั้นทำให้ตำรวจนั้นเชื่อว่านี่คือเสียงของฆาตรกรตัวจริงเรียกได้ว่าทำให้ประเด็นการสืบสวนสอบสวนเนี่ยหักเหไปจากฆาตรกรอย่างปีเตอร์โดยสิ้นเชิงนะคะมันถูกส่งไปยังสื่อมวลชนและถูกพูดถึงในวงสนทนามีคนถึงสี่0,000ื่นคนค่ะที่ตำรวจนั้นไปควาน หาตัวว่าจะใช้ฆาตรกรต่อเนื่องที่จะไปฆ่าโสเพณีหรือไม่ในช่วงนั้นนะคะเรียกได้ว่าตำรวจนั้นได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าไม่ใช่แค่โสเพณีเท่านั้นที่มีความเสี่ยงแต่ผู้หญิงทุกคนล้วนเสี่ยงโดนฆ่าหมด แม้คดีนี้นะคะจะมีผู้รอดชีวิตมายืยนยันว่าเสียงดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในเทปนั้นไม่น่าใช่เสียงของฆาตกรตัวจริงเพราะคนละสำเนียงกันเลยแต่ตำรวจนั้นกลับไม่สนใจคำให้การค่ะมีการตั้งรางวัลนำจับก,กว่าหนึ่งล้านปอนเพื่อตามหาเสียงคนในเทปที่เย้ยตำรวจว่ายังจับเขาไม่ได้สักทีผลของเทปนี้นะคะทำให้ตำรวจนั้นสอบปากคำผู้ชาย ในย่านวอร์ไซดเนี่ยไปมากกว่า4ี่หมื่นคนและตำรวจก็ยังไม่หยุดควานหาตัวชายที่เป็นต้นเสียงดังข่าวโดยที่ตำรวจก็เชื่อว่าเป็นฆาตรกรตัวจริงนั่นเองเรียกได้ว่าถึงขนาดที่พอจับตัวปีเตอร์มาได้แล้วนะคะตำรวจเองที่ได้ฆาตรกรตัวจริงนะคะก็เอามาเปรียบเทียบเขียนหนังสือก็คือดูลายมือกันว่าเ,าเหมือนหรือไม่ไอ้ฆาตรกรตัวปลอมเนี่ย เ,เขียนออกมานะคะพิสูจน์นะคะออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นปีเตอร์จริงๆนะคะแต่ตำรวจเองเรียกได้ว่ากว่าจะจับตัวได้ก็คว้าน้ำเหลวอยู่นานนะคะจนไปพบว่าคนที่ ปั่นป่วนสถานีตำรวจให้ข้อมูลเท็จก็คือจอห์นฮัมเบิลซึ่งเขาก็คือชายคนหนึ่งที่ติดเหล้าจอนรับสรารภาพว่าที่ทำไปนั้นเพราะเขาไม่ชอบตำรวจและก็หลงไหลเรื่องราวของแจ็คเดอะริปเปอร์เขาจึงปั้นเรื่องนี้ขึ้นมาผลของการกระทำนี้นะคะทำให้จอนนั้นติดคุกไปกว่า8 ต่อมาจอนก็ยอมรับว่าเขาเสียใจที่ส่งเทปเสียงไปโกหกตำรวจในเหตุการณ์ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวนะคะด้านฆาตกรตัวจริงอย่างปีเตอร์นะคะก็ยืนยันภายหลังนะคะว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาคือฆาตกรในคดีนี้และยืนยันย้ําอีกครั้งว่าเขาไม่เคยเขียนจดหมายถึงตํารวจแถมภูมิลําเนาของเขาเองนั้นก็คือย่านตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งไม่ใช่ย่านตะวันออกเฉียงเหนือแต่ เพียงอย่างใดนะคะเรียกได้ว่า,าก่อนที่จะจับตัวนายปีเตอร์ได้เองเนี่ยตำรวจ ก็มึนงงควานหาตัวฆาตรกรรายนี้อยู่นานค่ะเจ้าหลายคนเนี่ยเริ่มคิดว่ามันอาจจะซ้ำรอยแจ็คเดอะริปเปอร์หรือไม่ที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครจับกลุ่มตัวของเขาได้แต่แล้วเชื่อไหมคราว่าดูเหมือนโชคชะตาจะเป็นใจค่ะในวันที่2มก,กราคมปี1981ตำรวจสายตรวจสองนายนะคะได้เรียกรถของปีเตอร์ให้จอดหลังทีออ่พบว่าเขาขับมากับหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นโซเพณี ตำรวจคนหนึ่งนะคะได้ตรวจสอบทะเบียนรถแล้วก็พบว่าเป็นทะเบียนปลอม โดยที่ตำรวจก็มีไหวพริบที่ดีเลยค่ะก็คือต้องสงสัยก็จับกลุ่มตัวเอาไว้เจ้าหน้าที่นะคะพาปีเตอร์ไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำหลังพบว่าเขาอยู่กับโสเพนีซึ่งเป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นฆาตรกรอีกส่วนก็คือเขามีข้อมูลว่าถูกสอบปากคำในฐาน,นะของผู้ต้องสงสัยคดีนี้มาแล้วตอนแรกนะปีเตอร์ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกโสเพนีขึ้นรถแต่เป็นคู่ขามากกว่า ระหว่างนั้นเองค่ะเขาก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ให้เขาไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ ได้ออกไปตรวจสอบรถยนต์ของปีเตอร์ในขณะตรวจสอบเขาพบไข่ควงค่ะเก็บไว้ที่ช่องเก็บของนะคะด้วยความที่ปีเตอร์นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อยู่แล้วตำรวจนะคะจึงมีความตั้งใจจะกลับไปนะที่จุดเกิดเหตุที่เรียกเขาจอดรถนะคะแล้วก็ย้อนขึ้นไปตามทางที่รถนั้นขับมาตำรวจนะคะก็ไปพบกับมีดรวมไปถึงค้อนที่ถูกทิ้งอยู่ระหว่างทางการค้นพบนี้ทำให้ต นั้นกลับไปที่โรงพักทันทีแล้วก็พบว่าอาวุธส่วนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในห้องน้ําซึ่งปีเตอร์เองก็เพิ่งกลับออกมาจากห้องน้ํานั่นเองเมื่อเริ่มมีมูลเริ่มมีเคล้าลางตำรวจจึงสอบปากคําภรรยาของปีเตอร์โดยไล่ช่วงเวลาที่ฆาตกรฆ่าเหยื่อไปกว่า12รายว่าช่วงเวลานั้นปีเตอร์อยู่ในบ้างก่อนจะพบว่าช่วงเวลา ที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวไว้16ปีนั้นปีเตอร์ไม่ได้อยู่ภายในบ้านเรียกได้ว่ายิ่งเข้นยิ่งสงสัยตำรวจนะคะจึงเข้าไปในห้องสอบปากคำแล้วค่อยๆไล่รเรียงข้อมูลออกไปแล้วก็เอาหลักฐานขึ้นมาโชว์ทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายแล้วนายปีเตอร์นั้นก็พูดว่าใช่แล้วผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไร ผมคือยอร์เชียร์ลิปเปอร์ผมคือคนที่ฆ่าผู้หญิงเหล่านั้นนะคะนี่ก็คือคำสารภาพเรียบๆนะคะจากปากปีเตอร์เรียกได้ว่าทำเอาตำรวจช็อกไปเหมือนกันค่ะหลังจากใช้เวลาตามหาเกือบล้านชั่วโมงใช้เจ้าหน้าที่มากมายในตามหาตัวสุดท้ายพวกเขากลับมาพบฆาตกรรายนี้ได้อย่างง่ายๆตำรวจทำการตรวจสอบทุกอย่างนะคะแล้วก็แจ้งภรรยาของปีเตอร์ว่าผู้ต้องหาอยากพบ ภรยาเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะบอกว่าเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องเองโดยหลังจากการจับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาขึ้นศาลนะคะศาลก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่ก็หันมาตรวจสอบตัวเองนะคะว่า เอ๊ะทำไมถึงเกิดความผิดพลาดของคดีนี้จริงๆแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนของปีเตอร์เนี่ยเคยส่งจดหมายนิรานามมาแจ้งตำรวจนะคะว่าปีเตอร์อาจจะเป็นฆาตกรในคดีนี้ก็ได้แต่พวกเขายังพบหลักฐานหลายชิ้นในตัวเหยื่อที่เชื่อมโยงไปหาปีเตอร์ได้โดยง่ายแต่ตำรวจนั้นกลับเชื่อมโยงไม่ได้นอกจากนี้นะคะแม้จะมีการสอบปากคำปีเตอร์หลายครั้งแต่ตำรวจนั้นกลับ จัดเขาเป็นผู้ต้องหาประเภทที่3โดยที่ห่างไกลออกไปจากผู้ต้องหาประเภทที่1และประเภทที่2ซึ่งหลายคนเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีแต่ถูกตำรวจนั้นสะกดรอยตามรวมถึงจนเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างเจ็บปวดหลายต่อหลายครั้งนะคะความตายของปีเตอร์นะที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขานั้นติดโควิดสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมันเหมือนกับการปิดฉากบาดแผลที่ฝังอยู่ในความทรงจามันนานหลาย ขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปว่าเหตุที่เขานั้นลอยนวลได้หลายปีนั้นเกิดจากตำรวจเองมีอคติทางเพศต่อผู้หญิงจนเกินไปจนทำให้หลงประเด็นในคดีหากตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้คำนึงถึงเหยื่อผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตในฐานของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน พวกเขาอาจจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วกว่าเดิมและคงมีหลายครอบครัวที่ไม่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายในครั้งนั้นลูกชายของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งจากคดีนี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังทราบข่าวการตายของปีเตอร์ว่าเขาไม่ได้ฆ่ามแม่ผมเขาฆ่าครอบครัวเราพวกเราบางคนไม่เคยพูดถึงอดีตเมื่อสิบ เมื่อสีสิบปีก่อนเลยนั่นคือสิ่งที่เขาทำกับเราเขาสังหารครอบครัวเราเอาง่ายๆก็คือการสูญเสีย ผู้เป็นแม่ไปนั้นมันไม่ได้จากไปเพียงคนเดียวแต่มันคือบาดแผลที่กินลึกอยู่ในครอบครัวและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวอันความจริงที่แสนเจ็บปวดในคดีสุดสะเทือนขวัญน,นะคะนั่นก็คือยอร์เชียร์ลิปเปอร์นั่นเองสำหรับพรุ่งนี้รายการ1ิบนาทีคดีดังจะเป็นคดีความอะไรอีกนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้ในแอพิโซดถัดไปวันนี้หมดเวลาของฝนวราสินีสิงสุวรรณแล้วสวัสดีค่ะ